น้องๆรู้หรือไม่ครับว่าสมองคนเราสามารถสร้างสารความสุขที่มีชื่อว่าโดปามีนได้สารนี้จะทำให้เราตื่นตัวกระฉับกระเฉงมีสมาธิและจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำกิจกรรมที่มีความสุขเช่นฟังเพลงเล่นกีฬาแต่ถ้าเราสร้างสารความสุขแบบผิดๆด้วยการเสพยาเสพติดจะทำให้สมองต้องทำงานหนักเพื่อสร้างสารความสุขที่มากเกินไปในระยะสั้นอาจจะมีความสุขเกินปกติแต่ระยะยาวสมองจะถูกทำลายซึ่งเรียกว่าภาวะสมองติดยาสมองที่ไม่สามารถผลิตสารความสุขตามธรรมชาติได้และเลือกที่จะใช้ยาเสพติดแทนเรื่อยๆทำให้สมองส่วนคิดถูกครอบงำด้วยสมองส่วนอยากเป็นภาวะสมองติดยาทำอะไรตามความอยากหมกมุ่นต่อการเสพยาผลจากการใช้ยาจะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแปรปรวนเห็นภาพหลอนและอาจกลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตในที่สุดบางคนไปทำผิดกฎหมายถูกจับติดคุกก็มีผู้ที่มีอาการสมองติดยาจะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องฉะนั้นเราจึงไม่ควรนำพาตัวเองไปเสี่ยงกับยาเสพติดตั้งแต่แรกเริ่มจนนำไปสู่โรคร้ายโรคนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปปส.